เมนูกะหรี่พับไส้ถั่วเขียวผัดหวานวิธีทำไส้ถั่วเขียวแช่ถั่วเขียวตราข้าวทองกับน้ำประมาณ2ชั่วโมงใส่ถั่วเขียวตราข้าวทองที่แช่แล้วลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดตักเฉพาะเนื้อถั่วเขียวใส่ในลังถึงนึ่งนานประมาณ20นาทีจนถั่วเขียวสุกดีใส่ถั่วเขียวที่นึ่งสุกลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชมะพร้าวขูดขาวงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกและงาดำตราข้าวทองคั่วสุกผัดจนกระทั่งจับเป็นก้อนแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและเนยขาวตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเนียนตัดชั่งน้ำหนักแป้ง30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแล้วพักไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และเนยขาวตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันปิดเครื่องแล้วตัดชั่งน้ำหนักแป้ง20กรัมปั้นกลมพักไว้แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในหุ้มแป้งให้มิดรีดแป้งเป็นทรงยาวม้วนเป็นท่อนกลมจากนั้นรีดแป้งเป็นทรงยาวอีกครั้งม้วนแป้งเป็นทรงกลมใช้มีดตัดเป็น2ส่วนจับแป้งบริเวณรอยตัดไงขึ้นแล้วรีดแป้งอีกครั้งเป็นทรงวงรีตักไส้ถั่วเขียวลงตรงกลางพับครึ่งแล้วจับจีบให้สวยงามอุ่นน้ำมันพืชในกระทะให้ร้อนนำกะหรี่พับลงทอดจนสุกเหลืองทั้ง2ด้านนำขึ้นพับไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูกะหรี่พับไส้ถั่วเขียวผัดหวานคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.khaotong.com และ Lazada ค่ะ